สวัสดีครับคนหน้าตาดีทุกท่านทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษครับอยู่ที่น้ำตกสำโรงเกียรติครับนี่เลยครับอยู่ที่อำเภอขุนหารนะครับหลังจากที่ผมขึ้นไปเที่ยวบนทุ่งกระบาลกระใบเสร็จผมก็มาเนี่ยเลยน้ำตกสำโรงเกียรติอยู่ด้านหลังของผมนี่เองครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางนะครับเข้ามาท่องเที่ยวกันค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับเนี่ยเสียงน้ำตกแบบธรรมชาติมากๆเลยนะครับนี่เลยเจอนักท่องเที่ยวเดินทางมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายภาพแล้วก็มาเล่นน้ำนะครับเสียงน้ำนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันกับเสียงธรรมชาติถือว่าวันนี้ธรรมชาติจริงๆนักท่องเที่ยวมาก็จะถ่ายรูปให้กันส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนกันถ่ายนะครับค่อยถ่ายเจ้าถ่ายค่อยเปลี่ยนกันประมาณนี้โอ้ถ่ายเสร็จก็จะมาดูว่าช่างภาพถ่ายไปผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็ให้ถ่ายใหม่ครับถ้าขาสั้นก็ต้องดึงให้ขายาว ขอบคุณนะครับที่เกียรติรับชมกับ EP นี้น้ำตกสำโรงเกียรติจังหวัดศรีสะเกษครับ